สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการต่อสายใช้งานต้อนรับกราวคู่รุ่นที่มีสวิตช์ควบคุมให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยบล็อกไฟฟ้า 2x4 นิ้วครับต้อนรับกาวคู่รุ่นที่มีสวิตช์ควบคุมสกรูยึดหน้ากากเข้ากับบล็อกและสายไฟฟ้าครับที่ด้านหลังของเต้ารับนะครับก็จะมีขั้วสำหรับต่อสายลายซึ่งจะมีตัวอักษร L เขียนกำกับไว้ครับและมีขั้วต่อสายนิวทรัลนะครับซึ่งจะมีตัวอักษร N เขียนกำกับไว้ครับและมีขั้วต่อสายกราวนะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์การต่อลงดินแสดงกำกับไว้หรือบางแบรนด์นะครับก็อาจจะระบุตัวอักษร G เขียนกำกับไว้ครับการแกะฝาครอบออกจากเต้ารับนะครับเพียงแค่เพื่อนๆใช้ไขควงแบนงัดที่ร่องด้านข้างของฝาครอบทั้งสองด้านเพียงเล็กน้อยครับที่ด้านหลังของเต้ารับนะครับก็จะมีร่องเล็กๆไว้สำหรับวัดระยะสายทองแดงในการปอกชนวนของสายไฟครับที่บล็อกไฟนะครับแล้วก็จะเตรียมสายลายสายนิวทรัลและสายกราวมายังตำแหน่งของบ็อกซ์ครับการต่อสายเข้ากับเต้ารับนะครับเราจะต่อสายลายเข้าที่ขั้ว L ของเต้ารับและขันน็อตให้แน่นครับต่อไปเราก็จะต่อสายนิวทรัลเข้าที่ขั้ว N ของเต้ารับนะครับและขันน็อตให้แน่นครับและต่อสายกราวเข้าที่ขั้ว G ของเต้ารับนะครับและขันน็อตให้แน่นครับหลังจากที่เราขันสกรูยึดเต้ารับเข้ากับบ็อกซ์แล้วนะครับเราก็จะปิดฝาครอบและออนเบรกเกอร์ครับการติดตั้งอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้งานต้อนรับกราวคู่โดยมีสวิตช์ควบคุมได้แล้วครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในงานติดตั้งของเพื่อนๆนะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง ProWork นะครับเช่นตู้คอน sumer unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ
โปรเวิร์ครู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายSupporters, and we come from Liverpool.